สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หน้าตลาด Harmony of Winter นะครับก็จะเป็นตลาดขายของอยู่ข้างๆกับBTS สยามนะครับด้านนี้ก็เนี่ยมีเป็นทางเดินไป BTS สยามนะครับฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นสยามพารากอนอันนี้ก็เดินด้านล่างต่างๆเนี่ยก็จะมีการก่อสร้างอะไรต่างๆเยอะแยะนู่นเลยตลาดก็จะมียาวไปถึงนู้นเลยนะครับด้านในเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันนะว่าที่ตลาดมีอะไรบ้าง Harmony of Winter นะครับนี่มีแบบว่าตลาดขายของต่างๆนะครับเยอะแยะเลยอันนี้ก็จะเป็นของกินปิ้งย่างหม่าล่านะครับ10บาท20บาทด้านนี้ก็จะเป็นน้ำมะพร้าวนะครับมะพร้าวปั่นเดี๋ยวเรามาซื้อน้ำมะพร้าวปั่นกินกันอีกทีนึงนะเดี๋ยวขอเดินชมบรรยากาศก่อนมีลูกชิ้นนะครับไม้ละ10บาทไปเดี๋ยวพาเดินดูฝั่งด้านนี้ก่อนแล้วกันนะมีลูกชิ้นนะครับนี่ทาโกยากินะครับโอ้ยด้านนี้ก็มีของทอดลาบหมูทอดลูกชิ้นปลาทอดไส้กรอกอีสานปลาไข่ทอดอะไรเงี้ยครับเนี่ยแตงโมปั่นก็มีน่ากินโอ้อันนี้โอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะมันเป็นแบบปลาหมึกไข่ปลาหมึกปลาทอดไก่ทอดด้านนี้มีอะไรด้านนี้เป็นไข่เจียว2ฟอง45นะครับเยอะมากยำลูกชิ้นหม้อไฟไม้ละ10บาทนะครับนี่สามารถที่จะมาซื้อของกินอยู่ดูบริเวณด้านนี้ได้นอกจากด้านนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งนะอีกฝั่งเขาก็มีร้านขายของก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นเนี่ยสามารถที่จะนั่งกินอยู่ด้านข้างได้นะครับก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นเนี่ยเราซื้อมาแล้วก็จะมีโต๊ะเล็กๆนะครับอยู่ให้ตรงนี้สามารถที่จะมานั่งกินได้ด้านนู้นก็จะเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับต่างๆนะครับโอ้นี่เดี๋ยวพาเดินดูว่าเราจะซื้ออะไรกินดีนะลูกชิ้นต๊อกบกกีอาหารเกาหลีนะฮะยำนัวเนี่ยร้านยำนัวโอ้อันนี้เป็นกระเพราทะเลอะไรอย่างงี้ครับน่ากินมากเดี๋ยวลองดูก่อนเดินดูก่อนข้าวเหนียวมะม่วงนะครับข้าวไก่ทอดข้าวยำไก่อบข้าวยำไก่อบข้าวยำไก่แซ่บนี่เป็นแบบโซนของกินเขาแยกระหว่างโซนของกินกับโซนเสื้อผ้านะครับโซนเสื้อผ้าอยู่ด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นร้านน้ำข้าวเหนียวหมูปิ้งปิ้งย่างหม่าล่านะครับเนี่ยแล้วแต่เลยมาละ10บาท20บาท30บาทนะครับอันนี้คือนุ่นอันนี้คือเป็น BTS สยามนะครับบริเวณงานก็อยู่เนี้ยตรงข้ามกับสยามพารากอนนะเดินลงมาจาก BTS ได้เลยครับอยู่ข้างๆกับธนาคารกรุงเทพนะครับหลังจากนั้นเดินลงมาปุ๊บเนี่ยก็จะเจองานเลยก็เดี๋ยวพาไปเดินดูด้านหลังเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปในงานแล้วก็ไปเดินดูโซนด้านหลังครับก่อนที่เราจะมาซื้อของกินที่บริเวณโซนด้านหน้าที่เราเดินผ่านอยู่ตอนนี้นะครับของเยอะมากเลยตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงนะครับเนี่ยเขาก็จะขายกันทั้งวันนะเพราะตอนนี้คือตรงบริเวณสยามเนี่ยคนจะเยอะนะครับก็จะขายของดีนะเนี่ยมันมากเลยตรงนี้เขามีแบบที่นั่งกินเล็กๆเดี๋ยวพาไปเดินตรงนี้ตรงนี้จะเป็นโซนของชัยนะครับเพราะเสื้อผ้าน่ารักน่ารักเต็มเลยดูฝั่งด้านนี้เขาก็มีเป็นแบบพวกเสื้อผ้าของใช้ต่างๆนะครับมีกระเป๋าเสื้อผ้าเยอะแยะเลยมาเดินช้อปปิ้งสินค้าต่างๆได้เลยนะ
โอ้นู่นตอนนี้ฟ้าก็เริ่มอึมครึมเล็กน้อยเสื้อเยอะมากเลยเสื้อผ้าเยอะมากตัวละ150นะข้างหน้า150บาท150บาท2ตัว290เนี่ยเสื้อยืดนะครับกางเกงขายาว200ไปเดินดูด้านนี้ด้านนี้ก็มีด้านนี้ก็มีด้านนี้เป็นเสื้อผ้าเป็นแบบแทททูสติ๊กเกอร์แทททูนะครับเสื้อผ้าราคาไม่ได้แพงมากนะทุกคนก็อยู่ที่ประมาณแบบ100 200 300อะไรเงี้ยครับ2ชิ้น350 2ชิ้น250อะไรเงี้ย1ชิ้นก็มีตั้งแต่100บาทเป็นต้นไปเลยเยอะแยะเลยนี่ก็เป็นโซนเสื้อผ้านะทุกคนเดี๋ยวพาเดินดูอันคือฝั่งด้านนู้นจะไปมาบนคลองนะเดี๋ยวพาเดินดูฝั่งด้านนี้อีกนิดนึงว่าเขามีอะไรอีกก็เป็นโซนเสื้อผ้าเหมือนกันครับนู่นนี่อุ้ยนี่เสื้อ150บาท150บาทนี่ก็มีกางเกงขาสั้น150นะครับมีหมวกด้วย250เวลาที่เราแบบไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยไปเดินภูเขาอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะซื้อหมวกไปใส่ได้นะ150เสื้อส่วนมากก็จะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงเยอะมากกว่าของผู้ชายนะของผู้ชายมีไม่กี่ร้านนอกนั้นก็ของผู้หญิงหมดเลยด้านนี้ก็มีเดี๋ยวเดินไปดูด้านหน้ากันเนี่ยเสื้อยืด1ตัว150 2ตัว300นี่ก็มีมีอะไรอีกนี่มีกางเกงยีนประมาณนี้นะทุกคนเขาก็เป็นแบบเสื้อผ้าทั่วไปล่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดของงาน Harmony of Winter นะครับที่พามาเดินชมนะครับถ้าใครสนใจก็มาได้เลยนะมาลงที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สยามนะครับแล้วก็เดินลงมาฝั่งด้านข้างนี้ได้เลยนะครับเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดี